สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ยายจะพาทุกคนมาลดถั่วค่ะถั่วฝักยาวของยายนะคะที่ปลูกหน้าร้อนค่ะวิธีลดถั่วหน้าร้อนลดยังไงนะคะเดี๋ยวยายจะพาไปลดค่ะก่อนอื่นยายจะพาไปดูแมงลักของเราก่อนนะคะต้นแมงลักค่ะหลังจากที่เราเปลี่ยนกระถางเติมดินเติมปุ๋ยให้เขานะคะต้นแมงลักของเราก็งามมากๆเลยค่ะออกดอกมาแล้วนะคะยายจะไม่ตัดดอกทิ้งนะคะยายจะเอาไว้ทำพันธุ์ค่ะงามมากๆค่ะนี่ยายเก็บไปกินหลายครั้งแล้วนะคะถั่วฝักยาวก็เริ่มออกฝักมาให้เราได้กินแล้วนะคะออกมาเยอะแยะเลยค่ะถ้าเรารดน้ำวิธีนี้นะคะวิธีรดถั่วฝักยาวหน้าร้อนนะคะที่เราปลูกหน้าร้อนเราก็ต้องทำเฟฟอยนะคะฉีดเฟฟอยโดนดอกเขาเลยนะคะไม่งั้นดอกเขาจะแห้งค่ะพอดนดอกนะคะดอกเขาก็จะติดอย่างที่เห็นนี้นะคะถ้าเราไม่ลดดนดอกนะคะดอกแห้งร่วงหมดไม่ติดเลยนะคะดอกเยอะแยะเลยค่ะอันนี้เราเด็ดใบของเขาออกนะคะเขาก็จะแตกแขนงออกมาดอกเขาก็จะออกมาตามข้อตามข้อที่เราเด็ดใบออกนะคะดอกออกตามโคนต้นเลยนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเพราะว่ายายไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันแล้วค่ะอากาศมันร้อนมากเลยนะคะยายก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปวันนี้ก็เลยพาทุกคนมาลดถั่วค่ะลดยังไงให้เขาติดดอกติดผลนะคะดอกไม่ร่วงนะคะแล้วก็ทำฝอยเหมือนฝนตกนี่แหละค่ะฉีดให้โดนดอกของเขาเลยนะคะไม่งั้นดอกเขาแห้งค่ะไม่ติดให้เราเลยนะคะเพราะว่าอากาศร้อนมากค่ะกำลังติดลูกเยอะแยะเลยนะคะปลูกถั่วหน้าร้อนนะคะแล้วก็เลยต้องใช้วิธีลดดอกของเขาค่ะลดฝอยโดนดอกเขาไม่งั้นดอกเขาจะแห้งจะร่วงนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ